เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับข้อ167นะครับก้อนหิน A ถูกปล่อยให้ตกลงมาอย่างอิสระจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน50เมตรในขณะเดียวกันก้อนหิน B ถูกดีดขึ้นไปจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวิก้อนหินทั้งสองจะสวนกันที่ t เท่า2หรือเปล่าหรือก้อนหินทั้งสองจะตกกระทบพื้นในเวลาเดียวกันหรือข้อที่3ก้อนหิน A ตกถึงพื้นก่อน B ข้อที่4ก้อนหิน B ตกกระทบพื้นดินก่อน A เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่4สูตรหลังเนาะพี่มาทวนการเคลื่อนที่แนวตรง4สูตรหลังเนาะก็ใช้สูตร v เท่า u บวก a t v กำลัง2เท่ากับ u 2บวก2 as s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t s เท่ากับ u t บวก1 2 at ยกกำลัง2สูตรสุดท้ายเป็น s เท่ากับ v t ลบ1 2 at ยกกำลัง2นั่นเองโดย u ความเร็วต้น v ความเร็วปลาย a ความเร่ง t เวลา s ระยะการกระจัดโอเคเพราะฉะนั้นมีก้อนหิน2ก้อนพี่ว่ารู้ก่อนเนาะก้อนหิน A ถูกปล่อยให้ตกลงมาจากอิสระตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน50เมตรแสดงว่าก้อนหิน A อยู่นี้พื้นดินอยู่นี่นะมันก็ตกลงมาถึงพื้นตกลงมาปุ๊บในขณะเดียวกันก้อนหิน B ก็ถูกดีดขึ้นไปที่ตำแหน่งในแนวเดียวกันเนาะในแนวดิ่งเนาะความเร็วต้น20เมตรต่อวิโดยนี้ความสูง50เมตรนี่ก้อนหิน B ข้อแรกเขาถามว่าก้อนหินทั้ง2กันจะสวนกันในเวลา2วิหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่มาคำนวณก่อนว่าให้พอหลังมันวิ่งมาแล้วเนี่ยมันมาเจอกันที่ระยะและ h คะแนนพี่วาดใหม่เลยอันนี้ไม่เอาละก็คือหลังมันมาวิ่งมาแล้วเนี่ยอันนี้วิ่งก้อนหิน A ก้อนหิน B เนาะให้มันมาเจอกันที่ระยะ h เพราะฉะนั้นถ้าสูงในพื้น h เพราะฉะนั้นก้อนหิน A ก็ต้องวิ่งมาเท่าไหร่ถ้าตรงนี้ h ตรงนี้50ตรงนี้ก็เป็น50ลบ h เนาะเพราะฉะนั้นพี่มาพิจารณาก้อนหิน A ก่อนก้อนหิน Aก้อนหิน A ของ A นะตกลงมาแล้วก็มาถึงที่ตรงนี้ตำแหน่งที่มันเจอกันเป็นระยะ h เนาะระยะ50ลบ h 50ลบ h เนาะพี่ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง A ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง B เพราะฉะนั้นก้อนหินเนี่ยมีความเร่งของโลกดึงดูดลงมาเป็น g เนาะใช้เวลา t เพราะฉะนั้นเรารู้อะไรบ้างเรารู้ความเร็วต้น u เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้จาก a ไป b เรารู้อะไรบ้างรู้ u รู้ s รู้ g รู้ t เพราะฉะนั้นเราใช้ความสัมพันธ์อะไรหาความสัมพันธ์นี้ได้รู้ u รู้ s รู้ g รู้ t ก็ใช้ s เท่ากับ ut บวก1 2 at ยกกำลัง2นั่นเองเป็น s เท่ากับUT บวก1 2 AT ยกกำลัง2แต่ก่อนจะใช้สูตรนี้พี่ก็ต้องกำหนดทิศที่เป็นบวกนะพี่กำหนดให้ทิศลงเป็นทิศบวกนะเพราะฉะนั้นระยะการกระจัดชี้ทิศลงเพราะฉะนั้นระยะการกระจัดชี้ทิศลงเหมือนกับทิศที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นก็เป็น50ลบ h u เป็น0 a เป็น g g ที่ทิศลงเหมือนกันก็เป็นบวก1 2คูณ10 t ยกกำลัง2ก็ได้เป็น50ลบ h เท่ากับ 5t ยกกำลัง 2 สมการที่ 1 ทีนี้มาดูของข้อ b บ้างของลูก b บ้างนะลูก b วิ่งขึ้นจากพื้นไปจนถึงระยะ h เนาะก็เป็นนี่พื้นความเร็วต้น20ไปจนถึงระยะ h ก็คือวิ่งขึ้นมาระยะ h เนาะที่ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง A ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง B
พราะฉันวิ่งขึ้นมาแล้วมีความเร่งโลกก็เป็น G นะ G ดึงลงเพราะฉะนั้นเรารู้อะไรบ้างเรารู้ U รู้ G รู้ T รู้ H เพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้ U รู้ H ก็เหมือนอันนี้เลยก็ใช้สูตรเดียวกันก็ใช้เป็น S เท่ากับ UT บวก1 2 AT ยกกำลัง2แต่ว่าพี่กำหนดให้คราวนี้ให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกบ้างเพราะฉะนั้นS เนี่ยการกระจัดนี้ชิดทิศขึ้นใช่ไหมทิศเดียวที่เรากำหนดให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ทิศเดียวกันก็ใช้ S เท่ากับ H U ทิศขึ้นเหมือนกับทิศที่เรากำหนดก็เป็น20 T แต่ว่า G ชี้ทิศลงทิศตรงกันข้ามกับทิศที่เรากำหนดทิศขึ้นให้เป็นบวกเพราะฉะนั้น G ก็ต้องติดลบนั่นเอง2คูณลบ10คูณ T ยกกำลัง2ออกมาได้เป็น20 T ลบ5 T ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นแล้วก็นี้ก็ได้สมการที่2ออกมาเราได้สมการ1อันนี้สมการที่2อันนี้มาแก้หากันสมการ1เป็น50ลบ h เท่ากับ5 t ยกกำลัง2เนาะสมการที่2 h เท่ากับ20 t ลบ5 t กำลัง2 h เท่ากับ20 t ลบ5 t ยกกำลัง2สมการที่2เท่า1บวก2ล่ะ1บวก2เนาะh ตรงนี้จะตัดลบ h ไปก็เป็น50 20 t อันนี้ลบ5 t ยกกำลัง2ตัด5 t ยกกำลัง2ไปเนาะก็ t เท่ากับ5ส่วน20เอ้ย50ส่วน20ก็เป็น 2.5 วิก็คือมันจะเจอกันใน 2.5 วินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อแรกเขาถามว่าเขาบอกว่าก้อนหินทั้ง2กันจะสวนกันเวลา2วิอันนี้ผิดข้อ2ก้อนหินทั้ง2จะตกกระทบพื้นในเวลาเดียวกันนี่จริงไหมอันนี้ทีนี้ก็มาทำคำนวณใหม่ก็คือก้อนหินก้อนแรกมันอยู่ที่ตำแหน่ง A ใช่ไหมมันจะตกถึงพื้น50วิเขาอยากรู้ว่าเวลาที่มันใช้ในการตกเท่าไหร่ส่วน B ก็คือวิ่งขึ้นมา20เนี่ยใช้เวลาในการตกเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับก้อน A แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มาคำนวณแยกกันก็คือก้อน A สูง50เนาะเขาถามว่ามีความเร็วต้นเป็น0ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกเนาะมีความเร่ง g เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้พอตกถึงพื้นนี่เป็นตำแหน่ง b เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้อะไรบ้างเรารู้ u รู้ระยะการกระจัดระยะนี้ใช่ไหมเป็นระยะชี้จาก a ไป b เนาะจาก a ไป b เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ u รู้ g รู้ t รู้ sก็ใช้สูตรอะไรได้ก็ใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก1 2 at ยกกำลัง2ได้เลยเนาะแต่ว่าสูตรนี้ก็ต้องกำหนดทิศที่เป็นบวกก่อนพี่กำหนดทิศลงเป็นทิศบวกนะเพราะฉะนั้น s ชี้ทิศลงจาก a ไป b เป็นทิศบวกก็เป็นบวก50 u เป็น0 a เป็นเท่ากับความเร่ง g ชี้ทิศลงมันก็เป็น10 t ยกกำลัง2 50 2ตัด10ได้5เพราะฉะนั้น50เท่ากับ5 t ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นจะได้ t ออกมาเป็น t กำลัง2เป็น10 t ได้เป็นรูท10ก็คือลูกที่1ใช้เวลารูท10หรือประมาณ 3.16 วิเนี่ยเพราะว่ารูท10ได้ประมาณ 3.16 วิเนาะอันนี้คือเวลาที่ลูก a ตกถึงพื้นทีนี้มาดูของ b บ้างว่าตกถึงพื้นใช้เวลาเท่าไหร่B วิ่งขึ้นด้วยความเร็ว20เนาะเขาอยากรู้ว่ามันจะตกถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง A เนาะตำแหน่งนี้ตำแหน่ง B ความเร่งโลกชี้ทิศลงเนาะเพราะฉะนั้นจาก A ไป B เนาะเรารู้อะไรบ้างเรารู้ U ความเร็วต้นเนาะรู้ U รู้ G รู้ระยะการกระจัดการกระจัดจาก A ไป B เนื่องจากมันตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระจัดตรงนี้เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ t ว่าหาเวลา t เท่าไหร่รู้ u รู้ g รู้ s รู้ t หา t ก็ใช้สูตรเดียวกว่านี้เลยก็ใช้เป็น s เท่ากับ ut บวก1 2 at ยกกำลัง2นั่นเองแล้วก่อนจะใช้สูตรนี้พี่ก็กำหนดทิศให้เป็นบวกก่อนก็พี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะก
การกระจัดเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าจุดเดียวกัน u เป็นขึ้นเป็นขึ้นเดียวกับที่เรากำหนดก็เรากำหนดทิศบวกเป็นทิศขึ้นเพราะฉะนั้น u ก็เป็น20ที่ a ชี้ทิศลงเป็น g เพราะฉะนั้นก็เป็นบวก1 2คูณg g ที่ลงอันนี้ชี้ทิศขึ้นเพราะฉะนั้น g ก็เป็นลบ10t ยกกำลัง2ออกมาได้เป็น0เท่ากับ20 t อันนี้ตัดกันเนาะในลบ5ก็เป็นลบ5 t ยกกำลัง2 0แล้วก็ดึง5 t ออกมาได้เป็น4ลบ t เพราะฉะนั้นเวลาที่ของลูก b ใช้เนี่ยจะใช้นี่ลูก b เนาะนี่ลูก aฉันลูก B ใช้4วิลูก A ใช้ 3.16 วิลูก A ใช้เวลาน้อยกว่าในการตกเพราะฉะนั้นลูก A ใช้ตกถึงพื้นเร็วกว่าเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเขาบอกว่าก้อนหินตกถึงพื้นในเวลาเดียวกันนี้ผิดเพราะฉะนั้นก้อนหิน A ต้องตกถึงกระทบพื้นก่อนข้อ B ครับข้อ3นั่นเองครับโอเคข้อนี้ก็คือค่อยๆ คิดไปแล้วไม่มีอะไรตอนแรกตอนที่มันจะมาเจอกันเราก็ให้มันเจอกันที่ระยะ h แล้ว h รู้ h เนี่ยเราก็รู้ความระยะที่ a มันวิ่งได้ว่าเป็นระยะทางที่50ลบ h ใช้ t เท่ากันแล้วก็จับ2สมการมาแก้กันก็จะได้หา h หา t ได้อันนี้เป็นข้อแรกเนาะแต่เขาอยากรู้ว่าตกถึงพื้นใครถึงพื้นก่อนก็ต้องคำนวณของแต่ละก้อนเลยอันนี้แยกคิดกันเลยค่อยๆวาดรูปค่อยๆดูเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าฝึกโจทย์กันมาเยอะแล้วครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ